สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจาก MM Family นะครับวันนี้ก็กลับมาใช้ตัวไมค์74ครั้งนะครับเสียงดีที่สุดละในบรรดาที่ผมเทสมานะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับตัวไฟที่ติดอยู่กับกล้อง GoPro ตัวนี้นะฮะตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อใครจะสนใจเอาตัวนี้ไปใช้งานก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็มาดูกันละกันผมไม่อยากจะวิจารณ์อะไรมากว่ามันดีหรือมันแย่หรือมันยังไงดูเอาสำหรับช่องผมก็ดูเอานะครับจะเทสเท่าที่เทสได้นะตอนนี้ผมต้องบอกก่อนครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับด้านล่างจะเป็นขาตั้งครับขาตั้งแบบเนี้ยครับที่มันเป็นแบบตั้งได้ครับไปวันนี้มีโอกาสได้เอาไปลงน้ำนะครับก็แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือขาเวลาลงน้ำไปปุ๊บก็จับแบบเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นขายื่นออกมานะครับตัวนี้เป็นตัว GoPro 2018อัพเฟิร์มแวร์เป็นGoPro 5นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไอตัวไฟที่จะมารีวิวให้ดูนะครับใส่แบบนี้เลยแล้วก็ลงน้ำเดี๋ยวช่วงกลางคลิปไปดูกันว่าผมทำวิดีโอมาเป็นยังไงบ้างครับประมาณนี้ส่วนก่อนจะไปดูว่าลงน้ำแล้วเป็นไงเมื่อใส่ตัวนี้เปิดไฟปิดไฟยังไงบ้างวิธีการทำงานของมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาอธิบายกันเลยดีกว่าโอเคครับก็รู้สึกว่าแพ็กเกจจิ้งมันจะโดนย่อยสลายไปสำหรับผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเปลือกมาอยู่ครับยังมีเปลือกอยู่นะครับก็เป็นตัวของ Ulensi นะครับ L1 Pro ตัวนี้นะฮะด้านในมีคู่มือนะครับแล้วก็มีสาย USB Type C สีขาวนะครับเส้นก็หนาพอสมควรเลยนะครับยาวประมาณเนี้ยเกือบคืบนะครับก็น่าจะประมาณสัก 20-30 เซนได้ละมั้งแล้วก็จะมีเป็นตัวฟิลเตอร์ซึ่งผมลองแตะดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันใส่แล้วมันไม่ค่อยอยู่อ่ะผมลองดูแล้วนะใส่แล้วไม่ค่อยอยู่ผมว่ามันน่าจะปลิวนะก็ต้องใส่กาวอ่ะผมว่ามันต้องใส่กาวแล้วก็แปะอีกทีนึงผมว่าถึงจะอยู่นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใส่ยังไงนะครับแล้วก็คำอธิบายนิดนึงมีคู่มือมาให้นะครับเป็น Ulensi L1 Pro ตัวนี้อุณหภูมิสีของมันนะครับอยู่ที่ 5,500 แสงออกจากฟ้าหน่อยบวกลบ 200K ความเร่งสว่างเนี่ยมีให้ทั้งหมด4ระดับกันน้ำในระดับ IP67 ลงน้ำได้10เมตรแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนอยู่แล้วนะครับ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้ได้มากกว่า80นาทีชั่วโมง20ไฟ LED เนี่ยสามารถใช้งานได้ 50,000 ชั่วโมงน้ำหนักของตัวมันคือ60กรัมความแรงของมันนะครับ 0.5 เมตรเนี่ยจะได้900ลูมีนนะครับถ้าสมมติว่า1เมตรเนี่ยจะอยู่ที่300ลูมินโอเคก็เรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูที่ตัวมันละกันรวมถอดตัวมันก่อนนะอ้อแล้วก็ในแพ็คเกจนะครับมันก็จะมีอีกตัวนึงก็คือที่แถมมาให้นะจะเป็นตัวนี้เป็นตัวขาล็อกไว้สำหรับล็อกหัวกล้องแล้วก็ฐานอะไรต่างๆตัวนี้นะครับมีรูอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ขันเข้าไปแล้วก็ไปล็อกกับกล้องต่างๆได้เลยใส่เป็นแบบพอชูกล้องประมาณนี้ถัดมาครับมาดูก่อนตัวนี้เป็นตัวหน้ากากมันหน้ากากไว้สำหรับใส่ตัวฟิลเตอร์นะครับซึ่งผมลองดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลุดง่ายมากเลยมาดูการใส่ฟิลเตอร์ก่อนนะครับการใส่ฟิลเตอร์มันก็อันนี้จะเป็นแผ่นสีนะครับแผ่นสีที่ผมทราบนี่ก็คือเวลาลงน้ำเนี่ยให้ใช้สีแดงลงน้ำไม่ลึกมากให้ใช้สีแดงอ่อนๆครับตัวเนี้ยมันจะมีเงี้ยงมันนะครับหน้ากากมันจะมีเงี้ยงแล้วตัวแผ่นฟิล์มเนี่ยมันจะมีโผล่มาหน่อยนึงนะครับแล้วเวลาใส่เนี่ยมันจะบวมออกมาครับมันเหมือนมันจะบวมมานิดๆเวลาใส่แล้วมันจะบวมมานิดๆนะฮะเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ติดนะครับแล้วผมก็ไม่กล้าที่จะลงน้ำกลัวแผ่นฟิล์มมันหลุดหายจึงกลายเป็นว่าผมไม่ได้ใช้แผ่นฟิลเตอร์หรือแผ่นฟิลเตอร์นะตัวนี้เลยนะครับไม่กล้าใส่เพราะกลัวมันหายนะครับก็ได้แต่ใส่หน้ากากตัวนี้เข้าไปวิธีใส่หน้ากากก็ปกตินะฮะใส่หน้ากากเข้าไปได้เลยจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่มีผลกับเปิดติดไม่ติดหรือว่ากันน้ำลึกมากถ้าเมื่อใส่กันหน้ากากไม่ใช่นะโอเคถัดมาครับตัวไฟมีดวงเดียวนะครับด้านนอกก็จะเป็นพวกน็อต4มุมนะครับตัวเนี้ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยน่าจะเป็นกระจกนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ติดรอยนิ้วมือครับถือว่าเคลือบมาได้ดีเลยนะครับเคลือบมาได้ดีเลยไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือนะครับตัวนี้กระจกเป็นกระจกนะฮะถัดมาครับอันนี้คือด้านล่างของมันก็จะเป็นรูน็อตนะครับ1/4หรือปะเล็กๆนะฮะแล้วก็ด้านบนจะเป็นที่เปิดไฟครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นที่เสียบชาร์จครับเวลาเสียบชาร์จครับเวลาเราจะเปิดมันจะมีตัวล็อกนี่นะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บนะฮะพอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะมีหัวชาร์จ USB Type C อยู่ด้านใน
เอาเฮ้ยน้ำมันหลุดเข้าไปได้ไงวะเนี่ยอ้าวเอาไปลงน้ำมันครับน้ำมันก็หลุดเข้าไปได้ซะงั้นนะครับเรียบร้อยนะครับเป่าเสร็จก็ปิดไปเหมือนเดิมเดี๋ยวชาร์จแล้วค่อยไปพึ่งใหม่ด้านข้างก็ไม่มีอะไรละนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเป็นฝาปกติทั่วไปนะครับวิธีการเปิดกดปุ่มนี้ค้างไว้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครับนับเป็น1วินะ1 2 3ประมาณ2วิครึ่งก็ไฟก็ติดนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการปรับระดับความสว่างกดครั้งเดียวครับ1 2 3 4 4คือกลับมาที่เดิมครับไฟมี4ระดับกดได้3ครั้งนะครับ1 2 3ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันอะไรพิเศษนะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรพิเศษถ้าสมมติเทียบกับตัว1R ของผมที่มีเนี่ยตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันพิเศษอยู่กดดับเบิ้ลคลิกกดแท็บ3ทีถ้าสมมติกดค้างนานปุ๊บมันจะเป็นไฟแบบไฟดวงจันทร์อันนี้คือ S1R แต่ว่าลักษณะงานมันต่างกันนะครับจะมาเทียบใช้งานกันไม่ได้นะ S1R เนี่ยผมก็ลงน้ำได้นะไม่ใช่ว่าลงน้ำไม่ได้แต่ว่าแค่ลักษณะมันก็ต่างกันแล้วนะครับซึ่งการออกแบบการใช้งานก็ต่างกันออกไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้งานเหมือนกันได้นะครับคราวนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมลงน้ำแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับบันลูนะครับอ่ะโอเคหนึ่งสองสามนี่ก็คือซุปเปอร์วายนะครับแล้วก็ไฟแรงสุดมาลองดูว่ามันแตกต่างไหนบ้างนะหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการลงน้ำคราวนี้มาดูในส่วนของการอัดตอนคืนบ้านนะผมไปอัดมาก็ใช้ซิสเต็มแบบนี้อ่ะซิสเต็มนี้เลยนะครับด้านบนจะเป็นไฟนะครับก็เปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็อัดนะครับไปดูกันครับว่าผมอัดมาเป็นยังไงบ้างผมจะเทสไฟให้ดูนะครับก็ใช้เป็นกล้อง Sony A7 II นะครับใส่เลนส์ 28F2 นะครับเปิด ISO ที่200สปีด50ด้านบนจะมีไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับก็อันนี้คือภาวะปกติตอนมืดๆนะนี่มืดๆนะนี่ประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนนะเปิดไฟฟลูออเรสเซนต์ไว้ด้านบนหัวไม่อยากจะให้มันดูเหมือนหนังผีเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่าเปิดไฟสักหน่อยหนึ่งจะได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไฟให้ดูมันมีไฟทั้งหมด4ระดับนะครับเดี๋ยวเปิดตั้งแต่ระดับที่1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยนะครับเทสวิธีการชงชากันชอบกินชาเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเริ่มเปิดเลยแล้วกันนะอันนี้คือระดับที่1 นะครับต้องบอกก่อนว่าผมแพ้แสงนะตาผมเนี่ยสู้แสงมากไม่ได้นะครับก็ให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะบางทีผมก็ลุกขึ้นลุกลงอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเทสกันนะชาลิตันครับของเนสเล่นะผมว่าเนสเล่เนี่ยดีกว่ายี่ห้ออื่นมากเลยมันได้ทั้งขวดเลยนะระดับที่2นี่คือระดับที่2นะครับขยับชิบชิบอันนี้คือระดับที่2นะครับถัดมาระดับที่3เลยเนาะอ่ะอันนี้คือระดับที่3นะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะระดับที่3แสงเป็นไงบ้างครับก็สำหรับผมเนี่ยเริ่มมองเลนส์ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแสบตาเริ่มแสบตาแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่แบบต้องสู้ไฟก็ลองดูที่นาแล้วกันเนาะนี่ก็ตั้งไว้แบบเหมือนกับโต๊ะหนึ่งนะครับอันนี้คือระดับที่3ถัดมาเป็นระดับที่4เหมือนกันนะก็ไปอย่างไวๆนะครับไม่ได้กลัวอะไรนะครับแต่ว่ามันแสบตาอ่ะนี่คือระดับที่4อ่ะนี่คือระดับที่4นะเป็นยังไงบ้างแสงก็ได้มาจากตัวไฟตัวนี้ที่รีวิวไว้นะฮะก็ยังไงลองไปพิจารณากันดูว่าไฟตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับใช้ทั้งบนบกและในน้ำได้นะครับอรรถประโยชน์ดีจริงๆครับแล้วก็น่าจะถึกทนด้วยแหละครับตามสเปคก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนี่ทดสอบให้ดูครับอันนี้คือบนน้ำตอนคืนไฟที่ได้นะเป็นยังไงเส
แสบตามหมองป่วยโอเคเรียบร้อยนะครับดูกันไปแล้วนะครับคราวนี้ผมเกิดไอเดียนิดนึงผมว่าด้วยความเล็กกระทัดรัดของมันนะครับผมว่ามันก็เอามาใช้งานสำหรับผมได้เหมือนกันนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะนี่ครับเดี๋ยวผมขอดับไฟตัวนี้ก่อนชุบเห็นไหมฮะปิดผมจะใช้เปิดตัวนี้ชุบเปิดเบาๆแล้วกันนะพอมีแสงนะครับตัวนี้จะอยู่ข้างบนแล้วก็ไฟก็ส่องลงมานะครับซึ่งมันก็น่าจะโอนะเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูนะอ่ะโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเปิดไฟกันดูมันก็เพิ่มความสว่างได้นะแต่ว่าก็ต้องปรับ ISO นะครับตอนนี้ผมใช้ ISO 400นะครับผมก็จะต้องปรับให้มันต่ำลงมาหน่อยเป็น ISO 200ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคนรีวิวนี่แหละจะร้อนนะครับไฟนี้ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไฟเรียกว่าอะไรไม่รู้อะไฟลงน้ำแล้วกันเนาะชอบอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าพูดว่าอยากสนับสนุนผมเพียงแค่กดปุ่ม Subscribe เท่านี้ก็ถือว่าสนับสนุนผมแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ